สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะสนับสนุนรายการโดย Exim Bank ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงสนทนาค่ะจะพาไปรู้จักเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่นะคะเศรษฐีใหม่และเศรษฐีเดิมของประเทศเวียดนามไปดูกันว่าเส้นทางในการทำธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงประสบความสำเร็จแล้วก็แนวทางในการที่บริษัทไทยจะไปร่วมทุนด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเข้มแข็งของเวียดนามในตอนนี้ที่ทำให้เขาไม่สะดุดแม้กระทั่งจะเจอสถานการณ์โควิดจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของการสนทนานะคะวันนี้จะคุยกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ค่ะผู้จัดการธนาคารกรุงเทพของไทยที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะมาดูเรื่องของข่าวสารกันก่อนนะคะยังไปที่เวียดนามกันก่อนเริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆส่วนของเวียดนามก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวนะคะจากการฟื้นตัวของโควิด-19 แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดนี้สายการบินเวียดนามค่ะประกาศจ้างงานหลายตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะรับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมีการเสนอเงินเดือนกัปตันนะคะโอ้โหมาดูกันว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้อุตสาหกรรมการบินของเวียดนามกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งสายการบินแบมบูเวียดเจ็ตนะคะแล้วก็เวียดทราเวลนะคะประกาศจ้างงานกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องหยุดรับสมัครไปเป็นเวลานานเพราะว่าโควิด-19 นี่แหละค่ะสายการบินแบมบูแอร์เวย์นะคะโพสต์ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่งทั้งนักบินวิศวกรการบินแล้วก็ลูกเรือด้วยเป็นแผนของบริษัทที่จะขยายฝูงบินตามจุดหมายปลายทางนะคะสายการบินเข้าเสนออัตราเงินเดือนตำแหน่งกัปตันอยู่ที่13,300 ดอลลาร์ต่อเดือนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 435,000 บาทนะคะสำหรับการบินเครื่องบิน Boeing 787ลำตัวกว้างนะคะแล้วก็เงินเดือนอีกอันนึงก็คือ 14,510 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 341,800 บาทอันนี้สำหรับกัปตันที่บินเครื่องบิน Airbus ลำตัวแคบแล้วก็เครื่องบินEmbraer นะคะซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 นะคะผู้บริหารของสายการบินเนี่ยเขาก็บอกว่าสายการบินเนี่ยกำลังขออนุญาตที่จะขยายฝูงบินจากที่มีอยู่30ลำเพิ่มขึ้นเป็นอีกปีละ 5-10 ลำด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะคะที่เขาเรียกว่าวันหยุดยาวของคนเวียดนาม9วันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินเขาก็ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีแผนที่จะเปิดบริการเส้นทางใหม่ไปที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปในไตรมาส2ของปีนี้ด้วยนะคะส่วนเวียดเจ็ตค่ะก็โพสต์ประกาศรับสมัครเหมือนกันนะคะกัปตันแล้วก็ผู้ช่วยนักบินสำหรับการบินเครื่องบิน Airbus A320 แล้วก็ A330 เหมือนกับสายการบินเวียดทราเวลค่ะกำลังรับสมัครนักบินสำหรับฝูงบิน Airbus A320 แล้วก็A321 รวมถึงลูกเรือด้วยนะคะตัวแทนสายการบินของเวียดทราเวลบอกว่าการรับสมัครคือการเตรียมพร้อมสำหรับการขยายฝูงบินแล้วก็เปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังประเทศปลายทางในภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาส3นี้แล้วเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ไปยัง20ปลายทางทั้งหมด28ปลายทางที่ประเทศมีบริการเที่ยวบินตรงก่อนการระบาดของโควิดแล้วก็ยังยุติข้อจำกัดทั้งหมดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตั้งแต่25กุมภาพันธ์นะคะนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวียดนามเนี่ยเขาจะเปิดการท่องเที่ยวขาเข้าแล้วก็ขาออกอีกครั้งภายใต้ภาวะความปกติใหม่เขาใช้คำนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางมาเยือนประเทศโดยไม่ต้องจองแพ็กเกจทัวร์ก่อนแต่ทราบมาเบื้องต้นคุณผู้ฟังว่าถ้าเวียดนามเปิดประเทศ15มีนาคมนี้ถ้าไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปติดต่อธุรกิจเนี่ยเราจะต้องกักตัวก่อน2วันนะคะแล้วก็ตรวจ RT-PCR เป็นระยะด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะเริ่ม15มีนาคมนี้แล้วนะคะส่วนทางด้านการบินค่ะมีตัวเลขข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนามเนี่ยคาดการว่าอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามและขนส่งผู้โดยสารเนี่ยประมาณ 42-43 ล้านคนในปี65หรือประมาณ 50% ของจำนวนผู้โดยสารในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของภาคธุร
รกิจการบินของประเทศเวียดนามซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้จะเปิดประเทศไม่กลัวแล้วนะคะโควิดแต่ก็อยู่ภายใต้การ เข้มงวดด้านของสาธารณสุขด้วยในประเทศของเขานะคะก็จะต้องมีการกักตัวจะต้องมีการตรวจ RT-PCR อย่างต่อเนื่องสำหรับคนต่างชาติที่จะเข้าไปด้วยค่ะมาดูที่ประเทศสิงคโปร์นะคะมีการดึงนักลงทุนเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าเขาจะมีการปรับฐานเงินเดือนแรงงานที่มาจากต่างชาติด้วยนี่ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์รอเรนส์วองนะคะบอกว่านอกจากเขาจะมีการปรับปรุงระบบภาษีสิงคโปร์ที่สำคัญแล้วยังจะมีการปรับนโยบายด้านใบอนุญาตทำงานในสิงคโปร์ด้วยนะคะโดยใบ EP ก็คือใบ Employment Pass นะคะเป็นใบอนุญาตทำงานประเภท EP สำหรับคนต่างชาติระดับวิชาชีพแล้วก็ระดับบริหารเขาจะมีการปรับฐานเงินเดือนเป็น5,000ดอลลาร์สิงคโปร์จาก 4,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ในปัจจุบันแต่ว่าในภาคบริการทางการเงินนะคะจะปรับเงินเดือนขึ้นเป็นนะคะปรับฐานเงินเดือนขึ้นเป็น 5,500 ดอลลาร์สิงคโปร์จากเดิมเนี่ย 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้นเนี่ยจะมีผลในเดือนกันยายนปี65แล้วก็กันยายนปี2566นะคะสำหรับผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตนะคะสำหรับใบอนุญาตทำงานประเภท S Pass นะคะสำหรับคนต่างชาติที่มีฝีมือแรงงานในระดับกลางอย่างเช่นช่างเทคนิคต่างๆฐานเงินเดือนเนี่ยเขาจะปรับขึ้นเป็น 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จากเดิมนะคะ 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ผู้ที่ถือใบอนุญาต S Pass ที่อยู่ในภาคบริการทางการเงินนะคะฐานเงินเดือนจะปรับขึ้นเป็น 3,500 ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะเช่นเดียวกับใบอนุญาตแบบ EP อันนี้ฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้นเนี่ยจะมีผลในเดือนกันยายนปี65นี่แหละแล้วก็ในเดือนกันยายนปี66สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรับเพิ่มอัตราภาษีชั้นที่1หรือว่าเทียร์1ในอัตราภาษีสำหรับผู้ถือบัตร S Pass แล้วก็จะเป็นอัตราก้าวหน้าจากปัจจุบัน330ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น650ดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี2568นะคะธุรกิจในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจ้างผู้ถือ PS Pass เนี่ยได้จำกัดค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถูกกำหนดตามโควต้าแล้วก็ต้องจ่ายภาษีรายเดือนสำหรับการจ่ายผู้ถือ S Pass แต่ละรายด้วยโดยภาระภาษีเนี่ยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ออก S Pass แล้วก็สิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าถูกยกเลิกค่ะบริษัทในสิงคโปร์สามารถจ้างผู้ที่ถือ S Pass ได้ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทหากอยู่ในภาคบริการนะคะส่วนภาคการก่อสร้างการผลิตอู่ต่อเรือแล้วก็การผลิตแปรรูปนะคะในการเขาอันนี้แปรรูปเนี่ยก็จ้างได้ประมาณ 18% ของคนงานทั้งหมดแต่ว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2566ค่ะโควต้า S Pass สำหรับการก่อสร้างการผลิตอู่ต่อเรือและการผลิตแปรรูปเนี่ยจะลดลงเหลือ 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทนะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของสิงคโปร์ค่ะในการที่เขาจะมีการกระตุ้นเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะเรื่องของการจ้างแรงงานต่างชาติด้วยปรับตามนี้เลยค่ะน่าสนใจต้องติดตามนะคะของประเทศสิงคโปร์ค่ะมาที่สปป.ลาวนะคะโอ้โหมีข่าวดีค่ะเพราะว่าเขาไฟเขียวในเรื่องของการทำธุรกิจเหมืองขุดทองนะคะล่าสุดนี้รัฐบาลลาวเขาได้อนุญาตให้บริษัทในประเทศนั้นขุดแร่ทองคำบนพื้นที่ 18.28 ตารางกิโลเมตรเป็นเวลา20ปีนะคะข้อตกลงในโครงการได้มีการลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนนายคำจันทร์วงแสนบุญและก็บริษัทนะคะโดยบริษัทจะลงทุนประมาณ46ล้านดอลลาร์ในการขุดแล้วก็การสร้างโรงงานมาตรฐานสากลในพื้นที่ค่ะการลงทุนนี้ถือเป็นส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลในขณะเดียวกันก็จะสร้างโอกาสในการทำงานให้กับคนในพื้นที่ด้วยเขาได้จ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับโครงการนี้แล้วก็มอบเงินนะคะ24,000ล้านกีบนะคะสำหรับการก่อสร้างถนนระยะทาง48กิโลเมตรที่เชื่อมอำเภอขามในแขวงเชียงขวางไปยังอำเภอเหี้ยมในแขวงหัวพันด้วยนะคะกระทรวงยังได้ลงนามข้อตกลงกับสหภาพเยาวชนปฏิวัติประชาชนลาวเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อที่จะจัดโครงการจัดฝึกอบรมสายอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาสนะคะนอกจากนี้กระทรวงและก็บริษัทท่าเรือบกท่าแขกจำกัดได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทาน30ปีเพื่อดำเนินการท่าเรือบกท่าแขกในแขวงคำม่วนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในสปป.ลาวค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยสนทนากันนะคะในประเด็นเกี่ยวกับ
เท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่ในเวียดนามไปดูเส้นทางความสำเร็จของทั้งเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่ว่าเขาทำธุรกิจอะไรรวมถึงการร่วมทุนของคนไทยที่จะมีโอกาสเข้าไปด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในเวียดนามตอนนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งดึงนักลงทุนด้วยนะคะไปขอข้อมูลจากคุณธาราปดีซึ่งอดีชัยวิทย์ค่ะผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามและโฮจิมินห์ซิตี้ค่ะวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องของเศรษฐีที่แบบเหมือนกับบ้านเราที่ใช้ชื่อว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยนะคะแต่เท่าแก่น้อยในเวียดนามเนี่ยอยากให้แนะนำสักนิดนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแนวทางในการทำธุรกิจเขาเป็นยังไงรวมถึงทุนใหญ่ๆในเวียดนามณตอนนี้ด้วยค่ะเราอาจจะเริ่มต้นจากเท่าแก่น้อยก่อนดีไหมคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเท่าแก่น้อยกับเท่าแก่ใหญ่ได้กันครับเพราะผมต้องบอกว่ามหาเศรษฐีเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนนะในปัจจุบันนะและเป็นยุคเจเนเรชันแรกด้วยค่ะถ้าเราเข้าใจสภาพประเทศเขาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดประเทศช่วงปี1990ใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ช่วงนั้นประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เป็น first generation ของนักธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะคนแรกที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเป็นสตาร์ทอัพของเวียดนามที่เกิดขึ้นมาไม่เกิน 6-7 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัทเนี้ยล่าสุดเป็นยูนิคอร์นเบอร์2ของเวียดนามเลยนะครับชื่อ VN Life VN Life เนี่ยนะครับ VN Life นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าของเขาตอนที่ตั้งบริษัทอายุ30ต้นๆเนี่ยนะปัจจุบันเจ้าของเขาเนี่ยอายุแค่41ปีเองครับค่ะแล้วคำว่ายูนิคอร์นก็หมายความว่า valuation ของบริษัทเนี้ยมีมูลค่าเกินพันล้านเหรียญแล้วค่ะก็คือ 30,000 กว่าล้านบาทนะครับคนท่านนี้ชื่อมิสเตอร์ไมค์ทันบินนะครับเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เลยนะครับจบจาก Imperial College of London นะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ Carnegie Mellon นะครับแล้วก็เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ Garena เนี่ยบริษัทเกมรายใหญ่จากสิงคโปร์มาตั้งที่เวียดนามเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Garena ในเวียดนามนะครับบริษัทเกมออนไลน์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาพอการีน่าเนี่ยลิสเต็ดถูกไหมครับเขาก็ขายบริษัทนี้ขายหุ้นของเขาในการีน่าในเวียดนามไปคืนไปที่การีน่าเขาก็เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งบริษัทสตาร์ทอัพอันใหม่ชื่อ VN Life นี่แหละครับซึ่งใน 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยซอฟต์แบงค์เนี่ยอินเจ็ตเงินเข้ามาซื้อหุ้นเขาเนี่ยถึง200กว่าล้านเหรียญนะพวกกองทุนนะฮะเพราะนั้นจุดเด่นของเขาคืออะไรครับตัวแรกคือ VN Payค่ะ VNP เนี่ยให้นึกถึงเหมือนกับประเทศเรามี QR code ของแต่ละธนาคารไปสแกนกันถูกมั้ย VNP เนี่ยก็เป็น QR code เหมือนกันที่ธนาคารในเวียดนามใช้กันแต่อันนี้เป็นของ VN Life ที่ทำให้กับธนาคารค่ะคือเขาจะเป็นคนเขาเรียกว่า outsource ระบบซอฟต์แวร์ระบบ payment ของธนาคารในเวียดนามเลยฮะเพราะนั้นมันก็เหมือนคุณจะไปซื้อของที่ไหนในซื้อชานมเงี้ยมัน QR code ถูกมั้ยก็เป็นของ VNPก็เป็นการตัดบัญชีระหว่างธนาคารกันซึ่งตัวเนี้ยเป็นของเอกชนไม่เหมือนของไทยที่แบงก์ชาติเราเป็นคนทำค่ะนะครับซึ่ง VNP ก็ต้องบอกว่าเป็นท็อป3ของ payment local ของเวียดนามเลยครับเพราะเขาประสบความสำเร็จมากจากดู business model ของ VNP นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเขาเรียกอะไรเขายังเป็น solution software solution provider ให้กับพวกธนาคารเกี่ยวกับเรื่อง payment แล้วเขาก็ต่อยอดมาถึงเรื่อง SME ต่างๆที่ต้องการมี software solutionขายอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้เขาสามารถทำให้ได้หมดเลยนะครับทำให้ SME ด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีบริษัทฮาร์ดแวร์เหมือนกันขายฮาร์ดแวร์ก็คือขายพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในโฮจิมินห์เนี่ยเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ VN Travel สำหรับการท่องเที่ยวในเวียดนามนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้ต้องจับตาดูมากๆอีกหน่อยมิสเตอร์ไมค์ทันบินเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในท็อป5ของบิลเลียนแอร์ในเวียดนามซึ่งตอนนี้เพิ่งมีอายุ41ปีน่าสนใจมากค่ะอุ้ยเขาใช้เวลาเติบโตมาประมาณสัก5ปีได้เนาะธุรกิจที่เขาเติบโตขึ้นมา5-6 ปีเองครับค่ะค่ะเท่าที่คุณเอกเล่าให้ฟังเนี่ยแสดงว่าสตาร์ทอัพในเวียดนามเนี่ยยังมีบทบาทมากๆในการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจผมต้องบอกว่าวันนี้สตาร์ทอัพเวียดนามมีไม่ต่ำกว่า400แห่งนะที่กำลังเติบโตในเวียดนามอ่ะเยอะมากแล้วรัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เกิดเพราะเขามองว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องบริษัทแบบนี้มันจะช่วยทำให้ประเทศเขาเติบโตและเป็นเทรนด์ใหม่ในการทำให้ประเทศเติบโตไปข้างหน้าครับเขาสนับสนุนมากเพราะนั้นสตาร์ทอัพเยอะมากครับค่ะสิงคโปร์อย่างเดียวค่ะอันนี้เขาเป็นต้นแบบของสตาร์ทอัพในเวียดนามเลยไหมคะไมชื่ออะไรไมทันบินใช่ไหมคะมิสเตอร์ไมทันบินใช่ครับก็ผมก็ต้องบอกเขาก็เป็นเขาเรียกท็อป3ของสตาร์ทอัพในเวียดนามในปัจจุบันเพราะอันแรกที่เป็นยูนิคอร์นของเวียดนามเนี่ยชื่อว่า
เดี๋ยวนะ VNG นะอันนี้ก็เริ่มมาจากเกมเหมือนกันเวียดนามเกมชื่อ VNG ซึ่ง VNG เนี่ยประสบความสำเร็จมากในเรื่องอะไรครับก็คือซาโรซาโรเนี่ยเป็นซาอันนี้เป็นยูนิคอร์นเบอร์หนึ่งของเวียดนามนะครับตัวนั้นเนี่ยทำระบบซาโรขึ้นมาก็คือไลน์ของเมืองไทยนั่นแหละไลน์ของเราเนี่ยเราไปใช้ของญี่ปุ่นของเกาหลีถูกไหมแต่ซาโรเนี่ยเป็นของเวียดนามซึ่งคนเวียดนามทั้ง 100% ใช้ซาโรหมดทำได้เหมือนไลน์หมดทุกอย่างครับมีระบบเพย์เมนต์ข้างในด้วยครับตัวนั้นก็เป็นยูนิคอร์นเบอร์หนึ่งสตาร์ทอัพเบอร์หนึ่งของเวียดนามอันนี้เป็นสตาร์ทอัพเบอร์สองครับค่ะอันนี้ของเขาเนี่ยธุรกิจกี่ตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะคะคุณเอกปัจจุบันยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยครับโอ้มันปัจจุบันยังไม่ได้ลีสเลยนะถ้าลีสนี่อีกหน่อยคงมหาศาลซึ่งแน่นอนตอนนี้เขากำลังสร้างอีโคซิสเต็มธุรกิจเขาอยู่ค่ะเชื่อไหมเขาผมคิดว่าเขาฉลาดมากครับค่ะคือดูนะในเวียดนามเนี่ยmodern trade เนี่ยแค่ 20% ของตลาดทั้งหมด modern trade ก็คือ convenience store hypermart อะไรพวกเนี้ยในเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดสด traditional market ก็คือ 80% 75-80% ถูกไหมตลาดสดคืออะไรเพราะคนเวียดนามเนี่ยทำไมถึงเดินตลาดสดมากกว่า modern trade เพราะว่าคนเวียดนามขี่มอเตอร์ไซค์ครับการที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อของเนี่ยคุณจอดรถตรงไหนคุณก็จอดตรงนั้นซื้อของแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปถ้าจะแวะตรงไหนก็จอดปุ๊บซื้ออีกมันง่ายเนาะเนี่ยคือ behavior ไม่เหมือนกันและจุดที่ VN Live เนี่ยกำลังทำผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากคือเขากำลังทำแอปนะครับที่เป็นของยี่ปัวซาปัวยี่ปัวซาปัวหน่อยจะซื้อของเข้าร้านเขาเนี่ยให้ผ่านแอปเขาหมดแล้วเขาก็มีระบบโลจิสติกส่งให้หมดก็เหมือนเป็น Tesco หรือเป็น Macro ให้กับพวกยี่ปัวซาปัวเนี่ยครับแต่ทำออนไลน์เนี่ยนี่คือโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่กูดไอเดียมากและตอบโจทย์เป็น business model ที่เหมาะกับเวียดนามครับซึ่งเราต้องติดตามดูต่อไปถ้าเกิดเขา list ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะเป็น top 5 billionaire ในเวียดนามครับแสดงว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจภายใต้พฤติกรรมผู้บริโภคจากชีวิตจริงในเวียดนามเลยนะคะวิถีชีวิตเอามาปรับให้มันสะดวกสบายทันสมัยขึ้นใช่ครับค่ะจะมีเกิดขึ้นอีกเยอะไหมคะธุรกิจในรูปแบบนี้ถ้าเกิดมิสเตอร์ไมทันบินนี้เขาเป็นต้นแบบแล้วเดี๋ยวมันจะมีธุรกิจอื่นๆมาจะมีคู่แข่งกับคนคนนี้อีกไหมคะตอนนี้มีครับกลุ่มใหญ่ๆอันอื่นก็พยายามจะทำเหมือนเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมัสซานที่ตอนนี้เป็นเจ้าของวินมาร์ทที่เป็นคอนเวนเนนซ์สโตร์ที่ใหญ่สุดในเวียดนามอันนี้ก็พยายามจะทำโมเดลแบบนี้ซึ่งก็ต้องแข่งกันนะแต่สิ่งที่สตรองของกลุ่มเวียนไลฟ์ก็คือเขาได้เงินเขาเรียกนะซื้อหุ้นจากพวกฟันใหญ่ๆจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แบงก์อ่ะซอฟต์แบงก์นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องสตาร์ทอัพอยู่แล้วอ่ะอินเจ็คเงินเข้ามาให้เขาเพราะนั้นเขามีเงินทุนมหาศาลและพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็มีกำลังคนและผู้บริหารไม่นะครับที่เวียนไลฟ์เนี่ยเขาก็มีผู้บริหารระดับสูงก็มาเป็นคนไทยเหมือนกันครับนั่นก็เก่งเหมือนกันชื่อคุณพวินก็ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะโอ้นะคะก็อันนี้เป็นเท่าแก่น้อยนะคะเท่าแก่น้อยของเวียดนามที่น่าจับตามองณขณะนี้นะคะค่ะธุรกิจที่เขาจะเดินต่อเนื่องไปจากธุรกิจอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับรายนี้ค่ะคุณเอกเท่าที่ผมมองตอนนี้เขาพยายามลิงก์ระบบจ็อกโลจิสติกส์ครับคือพวกรถขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามสร้างแอปขึ้นมาเพื่อจะเป็นอำนวยความสะดวกในการใครจะขนของใครจะส่งของอะไรพวกนี้แล้วก็มาซัพพอร์ตในอีโคซิสเต็มของเขาคือเขาจะทำหมดทั้งอีโคซิสเต็มอะอะไรที่ซัพพอร์ตการธุรกิจเขาอะค่ะน่าจับตามองนะคะเท่าแก่น้อยรายนี้นะคะอายุ41ปีแต่ว่าเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่30เท่าไหร่นะคะคุณเอกผมคิดว่าน่าจะ35ตรงนั้นนะครับ35นะคะจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วเนาะในเวียดนามนะคะค่ะทีนี้มาเท่าแก่ใหญ่บ้างค่ะเท่าแก่ใหญ่ในเวียดนามตอนนี้ที่น่าจับตามองค่ะคุณเอกครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปเวียดนามทุกคนต้องรู้จักกลุ่มนี้นะกลุ่มวินกรุ๊ปอะครับค่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มวินกรุ๊ปเนี่ยออริจินอลลี่เนี่ยมันก็สร้างมาจากคนนึงที่สร้างจากศูนย์นี่เหมือนกันก็น่าถือเนี่ยผมจะเล่าประวัติเขาให้ฟังนะครับก็คือวันนี้คนที่รวยที่สุดในเวียดนามเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของฟอร์บในเวียดนามก็คือมิสเตอร์ฟัมยัดเหมืองเราเรียกกันว่ามิสเตอร์เหมืองนะครับปัจจุบันอายุ54ปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องเป็นชนชั้นนำของเวียดนามคนหนึ่งในอดีตเพราะอะไรเขาได้ทุนรัฐบาลเวียดนามเนี่ยไปเรียนยุโรปตะวันออกนะครับสมัยก่อนเนี่ยพวกในช่วงเขาเรียกพรรคคอมมิวนิสต์แข็งแกร่งเนี่ยนะครับคนเขาไม่ได้เรียนเขาได้ทุนกันเขาไม่ได้ไปเรียนอเมริกาเขาจะไปเรียนยุโรปตะวันออกไปเรียนรัสเซียกันซึ่งมิสเตอร์เหวืองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปเรียนในยุโรปตะวันออกค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ม
หาเศรษฐีเวียดนามเนี่ยใน 5-6 คนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบจากยุโรปตะวันออกทั้งนั้นก็คือคนเหล่านี้แหละครับมิสเตอร์เวืองก็เป็นคนหนึ่งแต่มิสเตอร์เวืองเนี่ยเก่งกว่านั้นอีกครับตอนที่เขาไปอยู่รัสเซียเนี่ยเขาทำธุรกิจด้วยทำธุรกิจแล้วเขาสร้างโรงงานหมี่มาม่าขึ้นมาครับแต่ไม่ใช่มาม่านะเขาเรียกอินสแตนต์นูโดในรัสเซียครับแต่เป็นคนเวียดนามแต่ไปทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่รัสเซียไปเรียนที่นั่นแล้วก็สร้างทำธุรกิจที่นั่นสร้างธุรกิจที่นั่นค่ะแล้วเขาโชคดีมากครับธุรกิจอินสแตนต์นูโดในช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆในยุโรปตะวันออกค่ะแล้วบอกว่าบริษัทเนสเล่หรืออะไรนี่แหละเข้ามาเทคโอเวอร์ของเขาซื้อโรงงานเขาทั้งหมดเลยในยุโรปตะวันออกบอกว่าเขาได้เงินมา150ล้านเหรียญครับเป็นเงินตั้งต้นของเขา นะตอนอายุ30กว่าเองนะ30ต้นๆได้เงินมา150ล้านเหรียญนะเขาก็เอาเงินเหล่านี้กลับบ้านเกิดนะมันตั้งมาทำธุรกิจที่เวียดนามเขาเริ่มต้นจากอะไรธุรกิจอะไรเขาธุรกิจเรียลเอสเตทเพราะเขาเข้าใจคนเวียดนามคนเวียดนามเนี่ยมองการถือเรียลเอสเตทเนี่ยเป็นเหมือนเงินฝากในธนาคารนะคนเวียดนามมีเงินเนี่ยจะไม่ได้ฝากแบงค์นะเขาจะไปซื้อที่ดินซื้อเรียลเอสเตทโลเคชั่นดีๆกันมิสเตอร์เวืองเนี่ยเข้ามาก็คือมองว่าเอ้ยเรียลเอสเตทในเวียดนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีวันลงอ่ะซึ่งมันก็จริงเนี่ยมันพื้นที่น้อยเนาะคนแย่งกันเยอะนะคะที่ดินก็แพงใช่ล่าสุดเนี่ยที่ดินที่เขาประมูลกันเนี่ยตรงข้ามกับเขาเรียกเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นที่ตรงนั้นเขาเรียกถูเทียมนะฮะจะเป็นเหมือนผูดองของเซี่ยงไฮ้เนี่ยล่าสุดที่ประมูลกันตารางเมตรหนึ่ง3ล้านบาทครับโอ้ตารางเมตรละ3ล้านผมเห็นข่าวเมื่อเช้าว่าอะไรนะเพลินจิตอะไรเนี่ยตารางวาละ3ล้านอันนี้ตารางเมตรละ3ล้านเท่ากับแพงกว่าของกรุงเทพ4เท่าอ่ะครับโอ้พื้นที่เขาน้อยนะคะที่เวียดนามตรงไหนก็จับเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะใช่แล้วทีนี้มิสเตอร์เวืองเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยมาตั้งต้นทำธุรกิจเรียลเอสเตทครับก็ต้องบอกว่าความที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็สตรองคอนเนคชั่นในเวียดนามเนี่ยเขาสามารถที่จะได้โลเคชั่นแลนด์แบงค์เนี่ยดีๆในโฮจิมินห์ในทุกเมืองที่ของเวียดนามเลยโลเคชั่นเขาคือตาม CBD หมดของทุกเมืองค่ะเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเรียลเอสเตทเนี่ยนะต้องบอกเขาใหญ่สุดในเวียดนามแล้วมีที่ดินอีกเป็นล้านตารางเมตรให้เขาเดเวลลอปอ่ะในอนาคตที่อยู่ในเมืองแล้วอ่ะนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาเอาที่ดินเหล่านั้นที่อยู่กลางเมืองมาทำเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือทำเป็นมอลชื่อวินคอมใช่ไหมครับตัวนี้ก็ปล่อยเช่าให้ร้านแบรนด์อะไรเข้ามาตั้งในมอลของเขาในแต่ละเมืองในโฮจิมินห์ก็กลางเมืองในฮานอยก็กลางเมืองอย่างเงี้ยบิสเนสโมเดลอย่างเงี้ยนะครับเชื่อไหมครับปีนึงเนี่ยวินกรุ๊ปเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจกำไรในเน็ตโปรฟิตจากธุรกิจเรียลเอสเตทเขาปีละ 1,300 ล้านเหรียญนะต่อปีนะค่ะมีเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่นะ 40,000 กว่าล้านบาทต่อปีอะกำไรสุทธิอะครับค่ะแต่ว่าฟังค่ะฟังจากอายุที่เขาเริ่มต้นมานี่ก็ต้อง30กว่าเหมือนกันเนาะเขาก็ค่อยๆสั่งสมมาเริ่มต้นทำธุรกิจที่อายุน้อยเหมือนกันนะคะใช่ตอนนี้เขา54แล้วครับปัจจุบันอายุ54ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตาซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเขามีเงินจากกำไรสุทธิเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็มาต่อยอดครับทำอะไรฮะทำเรื่อง AI ทำเรื่องโรงพยาบาลชื่อวินเมกนะครับทำรีสอร์ทนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เราได้ยินกันดังๆมากๆคือวินฟาสรถไฟฟ้าของเวียดนามที่เราจะไปขายที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยครับอันนี้เป็นความภูมิใจของคนเวียดนามจริงครับเพราะต้องบอกว่ามิสเตอร์เวืองเนี่ยเขาฉลาดมากเขาพยายามตอบโจทย์รัฐบาลเวียดนามเลยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยอยู่ในใจเสมอว่าทำไมอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขาเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ในขณะที่เมืองไทยเติบโตเอาและส่งออกได้ดีรัฐบาลเวียดนามเคยฝันว่าอยากจะมีเหมือนเมืองไทยครับมิสเตอร์เวืองวันนี้เขากำลังตอบโจทย์ที่รัฐบาลเวียดนามต้องการแล้วรัฐบาลเวียดนามก็ซัพพอร์ตเขาด้วยเพราะนั้นเขาก็เลยตั้งเขาเรียกนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยการผลิตรถยนต์อยู่ในเวียดนามแล้วก็เนี่ยทำยี่ห้อวินฟาสขึ้นมานะครับแล้ววินฟาสตัวนี้ปัจจุบันก็คือมองไกลไปถึงที่จะเป็นลิสเต็ดใน Nasdaq นะครับจะเลสฟันประมาณ 50,000 ล้านเหรียญซึ่งอันนี้เป็นแผนในปี2ปีนี้ของเขานะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าสมาร์ทคาร์นะซึ่งตัวนี้เราก็ต้องจับตาดูถ้าเขาประสบความสำเร็จอีกนี่มิสเตอร์เวืองเนี่ยก็น่าจะรวยขึ้นไปอีกปัจจุบันก็มีทรัพย์สินหมื่นกว่าล้านเหรียญละนะครับครับก็เจ๋งมากเพราะว่ารถยนต์สัญชาติเวียดนามไปเปิดตลาดในยุโรปไปเปิดตลาดใหญ่ๆตลาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะโห
โหครับค่ะวิสัยทัศน์ของคนเวียดนามในการทำธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่น้อยหรือเท่าแก่ใหญ่นะคะคุณเอกเรื่องของการมองผู้ร่วมทุนทั้งในบ้านเขาแล้วก็ผู้ร่วมทุนจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขามองผู้ร่วมทุนนี้ยังไงบ้างอะคะคือผมคิดว่าคนเวียดนามเนี่ย aggressive มากแล้วเขาก็มี sense of survival สูงคือเขาจะสู้ทุกอย่างเลยเพื่อสู้กับคู่แข่งของเขาค่ะเพราะนั้นการจะร่วมทุนกับคนเวียดนามค่อนข้างยากครับเพราะเขา aggressive แล้วเขาก็เขาเรียกมองช็อตต่อช็อตเขาจะไม่มอง 2-3 ปีล่วงหน้าค่ะเพราะนั้นการร่วมทุนกับเขาสำหรับคนต่างชาติที่จะร่วมทุนกับคนเวียดนามผมต้องระวังหน่อยศึกษากันให้ดีๆเอาโจทย์ทุกอย่างเนี่ยที่เราต้องการจากเขาแล้วเขาต้องการจากเราเนี่ยมากางให้หมดค่ะแล้วก็เขียนกฎการจอยเวนเจอร์ให้ชัดเจนครับเพราะไม่งั้นมีโอกาสที่จะเกิดคอนฟลิกต์ในอนาคตสูงเขาจะต้องเป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะก็คือเราจะได้อะไรเขาจะได้อะไรถ้าวินวินทั้งคู่ก็โอเคประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะทีนี้ในส่วนของเศรษฐกิจในเวียดนามธุรกิจตอนนี้นะคะที่มันจะเติบโตต่อไปในอนาคตจากนักธุรกิจที่เขาเติบโตควบคู่กันไปเนี่ยค่ะคุณเอกคะตอนนี้เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนับจากนี้คะโอ้โหมองใน10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับตามที่รัฐบาลเวียดนามเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยเอาเมืองไทยเป็นตัวเปรียบเทียบนะค่ะใน5ปีข้างหน้าก็คือ2025เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไงไซส์ของ GDP เวียดนามจะสูงสีกับเมืองไทยนะครับอันนี้บอกเลยก็คือเท่ากับเมืองไทยในปัจจุบันนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย GDP ต่อคนต่อหัวของเวียดนามเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ก็เลยจะตอบว่าในถ้าเอาต่อคนต่อหัวมาใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามจะมีโอกาสแซงถ้าเอาไซส์ของ GDP รวมทั้งหมดเนี่ยใน5ปีข้างหน้าเวียดนามจะแซงแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นได้มากเพราะประเทศเขาวันนี้มีจุดสตรองกับทุกจุดเลยที่ผมมอง360องศาเนี่ยมันสตรองหมดทุกที่ที่เราพร้อมที่จะเดินต่อไปอีก10ปีผมยกตัวอย่างเลยครับที่ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียไม่มีใครมีฟันดาเมนทัลได้ดีขนาดนี้ในปัจจุบันนะเริ่มตั้งแต่ฐานนัดรัฐบาลถูกไหมค่ะโควิดเนี่ยเกิดโควิดมาทุกรัฐบาลเนี่ยต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อมาซัพพอร์ตถูกไหมแต่นี่ฐานะของเวียดนามอย่างที่ผมบอกอยู่ 43% งบประมาณยังใช้ได้เหลือเฟือครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเขาก็บอกไว้แล้วว่าใน5ปีนี้เขาจะเอาเงินของเขาเนี่ยลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์พัฒนาระบบสนามบินใหม่นะครับ อีกหลายแห่งเลย 5-6 แห่งนะครับรวมถึงโฮจิมินห์กับฮานอยแล้วก็สร้างรถไฟฟ้าความเร็วรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วยังมีทางด่วนเชื่อมทั้งประเทศยาว 3-4,000 กิโลคือทางด่วนเนี่ยเขาต้องการเชื่อมให้แบบเหนือจอดใต้เลยนะครับซึ่งเขาสร้างอยู่แล้วนอกจากนั้นเขาจะดับเบิลคาปาซิตี้โรงไฟฟ้าเขาเนี่ยจาก 70,000 เป็น 140,000 โอ้โหคือมีอินฟราสตรัคเจอร์ทุกอย่างเนี่ยก็คือปัจจุบันยังน้องๆไทยยังน้อยกว่าไทยเนี่ยถ้าเขาทำได้เนี่ยแล้วเขาตั้งใจจะเอาเงินลงทุนปีละ 20,000 ถึง 25,000 ล้านเหรียญมันลงเรื่องนี้อยู่แล้วใน5ปีข้างหน้าคืออินฟราสตรัคเจอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยอีกไปเยอะครับนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือระบบธนาคารเขาเนี่ยแน่นอนกระทบเหมือนกันแต่ว่าเชื่อไหมขนาดมีโควิดแบบนี้หนี้เสียของระบบธนาคารเวียดนามอยู่ที่ 1.9% นะครับโอ้ถือว่าต่ำมากอ่ะเขาไม่มีหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคุณเอกตอนนี้ครัวเรือนยังไม่สูงครับยังถือว่าต่ำมากผมว่ายังไม่ถึงครึ่งนึงของเมืองไทยหนี้สินครัวเรือนเขาไม่ได้ประกาศออกมานะแต่เท่าที่ผมดูประเมินดูนะหนี้สินครัวเรือนไม่สูงครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าระบบธนาคารแข็งแรงแล้วซัพพอร์ตเศรษฐกิจได้เนี่ยมันทุกอย่างมันก็โฟลว์ไปได้ดีถูกไหมเศรษฐกิจมันก็บูสต์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการลงทุนของเขาอย่างที่ผมบอกไงขนาดล็อกดาวน์คนนักลงทุนบิ๊กเข้าไม่ได้ยังสามารถลงทุน 30,000 เป็นล้านล้านบาทต่อปีอะแล้วถ้าเขาเลือกเปิดประเทศนักลงทุนเข้ามาได้มันจะเพิ่มอีกกี่เท่าอะฮะใช่ไหมพอนักลงทุนมันลงทุนแบบนี้ปุ๊บถูกไหมโรงงานใหม่ๆตั้งขึ้นมาแคปซิตี้ใหม่เทคโนโลยีใหม่การผลิตเขาก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกเพราะฉะนั้นการส่งออกมันถึงเติบโตมหาศาลเนี่ยเติบโต 19%แล้วเขายังมี FTA ที่จะช่วยสินค้าเหล่านั้นส่งออกไปในตลาดหลักทั่วโลกที่ภาษี 0% เพราะมี FTA เกือบทุกประเทศแล้วพอสถานการณ์แบบนี้ก็คือเงินตาไหลเข้าประเทศเยอะถูกไหมครับได้ดุลการค้าเงินลงทุนเยอะเพราะนั้น balance of payment ของเขาก็เป็นบวก current account ต่อ GDP ก็เป็นบวกถูกไหม reserve ก็สูงขึ้นเพราะนั้นค่าเงินก็ยัง stable หรือก็แข็งค่าขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปีเดียวเนี่ยเงินดองเนี่ยนะแข็งค่ากว่าบาท10กว่าเปอร์เซ็นต์นะค่ะเ
ราะฉะนั้นใครที่มาเล่นหุ้นเวียดนามปีแล้วเนี่ยยิ้มหวานมาเลยขนาดตลาดขึ้นไปเกือบ 100% บวกอีก 10% ได้เป็น 100% เนี่ยโอ้โหน่าจับตามองมากแล้วชนชั้นกลางของเนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลคนหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยแล้วกำลังรวยขึ้นการบริโภคทุกอย่างนี่โอ้แอคทีฟมากรถยนต์ขายเป็นเทน้ำเทท่าบ้านขายเป็นเทน้ำเทท่าค่ะแล้วคุณคิดดูว่าเศรษฐกิจเขาจะไม่ดีได้ไงคือ10ปีนี้ผมบอกเลย10ปีทองน่าจับตามากอะค่ะคุณเอกคะในส่วนที่บอกว่าชนชั้นกลางเติบโตมากแล้วก็ทำธุรกิจกันมากขึ้นเนี่ยเอาถ้าพูดกันภาษาบ้านเราก็คือว่าบางทีบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้เงินร้อนไปทำธุรกิจและเป็นเงินหมุนอย่างคนเวียดนามที่เป็นคนชนชั้นกลางแล้วเขาเริ่มมาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาใช้เงินเย็นไหมเขาเก็บเงินแล้วเอามาลงทุนความเสี่ยงมาเลยต่ำมันเป็นอย่างนั้นไหมคะอันนี้ก็มีส่วนครับเพราะ10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยกู้เงินกันนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เบสของการกู้เงินเขาไม่สูงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเวียดนามมีการคุมเงินเฟ้อที่ต่ำเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำลงมาเยอะมากปริมาณเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ 4% เพราะนั้นเองระยะยาวก็อยู่ประมาณ 7-8% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าในอดีตไอ้อดีตนี่ระยะสั้นก็เกือบ 10% ระยะยาวก็10กว่าค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคนเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนสูงเลยก็คือคนก็เริ่มที่จะมากู้เงินในการทำธุรกิจกันเยอะขึ้นและคนเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเวลาซื้อมือถือซื้ออะไรก็ซื้อเงินสดถูกไหมครับปัจจุบันก็หันมาซื้อด้วยเงินผ่อนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหล่านี้มันเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนได้เร็วขึ้นแล้วก็เติบโตดีขึ้นครับค่ะตอนนี้ธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในเวียดนามโดยเฉพาะคุณเอกอยู่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะค่ะใช่ครับเราทำหน้าที่ดูแลลูกค้าทั้งเป็นคนไทยแล้วก็คนเวียดนามยังไงบ้างรูปแบบไหนบ้างแล้วก็เรื่องของการปรึกษาทางด้านธุรกิจด้วยค่ะคุณเอกครับก็ต้องบอกว่าคือส่วนใหญ่นักลงทุนไทยที่เข้ามาในเวียดนามส่วนใหญ่ก็มาหาแบงก์เทพที่เวียดนามเนี่ยหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มานานนะครับแล้วเวียดนามเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนช่วยว่าเออนักธุรกิจต้องจะทำธุรกิจอะไรถ้าเกิดจะไปดูสินค้าประเทศเดียวกันเราจะบอกว่าไปถนนสายนี้นะไปตรงนี้นะถ้าเกิดบอกว่าต้องการทนายที่เชื่อถือได้และไม่โกงแล้วก็ไว้ใจได้เนี่ยก็ต้องไปหาคนนี้นะเพื่อจะจัดตั้งบริษัทคือเราก็มีเขาเรียกอะไรมีโลโก้โนเลท360นะไม่ว่านักลงทุนไทยเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำให้เสมอก็คือให้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดเอาลองถูกไปเลยฮะถ้าเกิดมาเจอเราเพราะนั้นส่วนใหญ่นักลงทุนไทยแล้วอีกอย่างคือการทำธุรกิจในเวียดนามที่บอกเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเพราะนั้นเขาก็ต้องการรู้ว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายเวียดนามจะต้องทำยังไงบ้างสเต็ปบายสเต็ปซึ่งตัวนี้เราจะไกด์เขาเป็นสเต็ปบายสเต็ปจนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมอยู่ที่นั่นมา17ปีเนี่ยธุรกิจไทยนี่ก็หลายเจ้ามากเลยที่เราเริ่มจากเขาเริ่มจากศูนย์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาโอ้โหร่ำรวยกันค่ะค่ะยินดีอย่างมากที่เห็นธุรกิจไทยไปประสบความสำเร็จที่เวียดนามแล้วเรามีโอกาสเป็นสะพานส่วนหนึ่งครับตอนนี้ธุรกิจในเวียดนามที่ยังไม่มีเยอะอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าคนไทยไปทำเนี่ยยังเป็นโอกาสดีอยู่เนี่ยมันเป็นธุรกิจอะไรบ้างคะคุณเอกโอ้นี่พูดยากเลยครับ คือผมก็บอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์นี่กระโจนเข้ามาหมดเลย เป็นแล้วเป็นคู่แข่งของเราหมดเลยค่ะ แต่เท่าที่ผมมองนะถ้าคนไทยเก่งนะคือเรื่องอาหารเรื่องขนมเรื่องเบเกอรี่นะครับเนี่ยผมเพราะในเวียดนามเนี่ยไม่มีพอกินอาหารคาวเสร็จเนี่ยไม่รู้จะไปไหนฮะค่ะมันไม่มีอะไรอร่อยไม่มีบิงซูอร่อยๆไม่มีเค้กอร่อยๆก็เข้าแต่ร้านกาแฟร้านกาแฟเขาก็มีแต่กาแฟอย่างเดียวเนาะขนมมันก็ไม่ค่อยเห็นนะกาแฟอย่างเดียวกาแฟก็กินอย่างเดียวก็ไม่สนุกอ่ะมันก็ต้องมีขนมขบเคี้ยวอันนี้ผมคิดว่าคนไทยเก่งๆนะผมว่าน่าจะเข้ามาทำเรื่องนี้ค่ะน่าจะประสบความสำเร็จเลยก็ออกในแนวร้านธุรกิจเบอร์เกอร์ต่างๆเป็นขนมหวานอะไรเงี้ยเนาะเออยังบิงซูนี้ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะไม่อร่อยด้วยไม่อร่อยเลยที่เวียดนามไม่มีขนมอร่อยขนาดตอนแรกเรานึกว่าเวียดนามเป็นเคยอยู่กับฝรั่งเศสมาหลายสิบปีนึกว่าจะทำขนมปังอร่อยจะทำเค้กอร่อยโอ้ยไม่ได้เลยครับของไทยนี่อร่อยกว่าเยอะความพิถีพิถันของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งจริงๆเนาะคุณเอกถ้าเกิดแบบโหได้ไปให้คนเวียดนามริมรสขนมที่มันมาจากความพิถีพิถันเนี่ยอ้อมว่านะไปได้ไกลเหมือนกันนะครับค่ะอีกอย่างนึงที่คุณเอกบอกตอนแรกก็คือว่าการไปทำธุรกิจในเวียดนามเรื่องของการมองผู้ร่วมทุนอันนี้เราก็เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยไหมคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้จักเราเป็นพี่เลี้ยงครับเพราะว่าอย่างคุณบอกว่าคุณจะร่วมทุนกับใครเนี่ยเนื่องจากผมก็รู้จักหมด
ค่ะส่วนใหญ่ผมจะรู้จักคุณพูดชื่อมาผมก็บอกได้เลยว่าคนเนี้ยมีประวัติเป็นยังไงดีไม่ดีเนี่ยเราก็จะช่วยหาเราก็จะช่วยซัพพลายข้อมูลนี้ให้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไปคุยกับพวกนักธุรกิจโลโก้ใช่ไหมว่าเครดิตcredibility ของพาร์ทเนอร์เนี่ยน่าเชื่อถือไหมมีประวัติเสียไหมเนี่ยผมคิดว่าเรามันก็ช่วยซัพพลายให้ข้อมูลโดยที่ต้องไม่ต้องไปหาเองครับก็มาหาผมนี่แหละค่ะโหดีเลยนะคะเพราะว่าน่าสนใจตลาดในเวียดนามยังเติบโตอีกได้เยอะแล้วก็เป็นโอกาสของคนไทยอีกหลายๆธุรกิจแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าธุรกิจที่น่าสนใจคืออะไรบ้างนะคะคุณเอคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอาจจะลงลึกในการส่องธุรกิจแต่ละประเภทเลยในเวียดนามที่น่าสนใจนะคะค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักทั้งเท่าแก่น้อยแล้วก็เท่าแก่ใหญ่ของเวียดนามที่มาแรงในตอนนี้แล้วนะคะเส้นทางธุรกิจของเท่าแก่น้อยน่าสนใจค่ะเขาเติบโตมาจากสตาร์ทอัพนะคะตั้งแต่อายุ35ตอนนี้ก็ติดท็อป5ของเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วในอายุ41ปีรวยอย่างมหาศาลเลยนะคะตอนนี้ก็จะขยายธุรกิจไปหลากหลายโดยเฉพาะมาจับเรื่องของโลจิสติกด้วยที่สำคัญเนี่ยนะคะนักธุรกิจรายนี้เนี่ยเขาเป็นเท่าแก่น้อยที่เอาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจริงๆในประเทศเวียดนามมาปรับมาขยายธุรกิจของเขาอันนี้แหละค่ะตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้ส่วนรายใหญ่อย่างวินกรุ๊ปแน่นอนนะคะตอนนี้ธุรกิจขยายไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวินฟาสต์รถยนต์ไฟฟ้าของเขาและเห็นว่าตอนนี้เริ่มจะมาทำธุรกิจอื่นๆแตกลายเป็นทั้งโรงพยาบาลทั้งรีสอร์ทมาทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการมากขึ้นด้วยต้องจับตามองดีๆนะคะแล้วทางด้านคุณธราบดีเนี่ยยังบอกกับเราว่าตอนนี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างน่ากลัวอย่างก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าเขามีจุดแข็งประมาณ 3-4 เรื่องด้วยกันที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขานั้นโตจากนี้ไปอย่างน่าจับตามองก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาเร็วมากระบบธนาคารที่ทันสมัยนะคะแล้วก็การลงทุนที่ไม่สะดุดเลยถึงแม้ว่าจะเจอโควิดค่ะรวมถึงการเติบโตของชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะคะการเติบโตของคนกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเขามีหนี้ครัวเรือนที่ต่ำมากค่ะเขาไม่นิยมก่อหนี้และการทำธุรกิจของเขานั้นก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปอันนี้น่าสนใจที่เราต้องจับตาดูเวียดนามนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะว่าเขาจะก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะคะโอกาสหน้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเราจะเจาะเป็นธุรกิจไปเลยกับคุณธราวดีที่จะให้ข้อมูลกับเราซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะให้กับนักธุรกิจของไทยแล้วก็ติดตามเรื่องภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างละเอียดมาทุกด้านทุกมุมค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันเรื่อยๆสำหรับข้อมูลในประเทศเวียดนามค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ